สวัสดีครับกลับมาเจอกันใหม่กับทีม Tango ผมแดนนะครับวันนี้ใน Tango Technical เราจะคุยกันถึง Tracer Round หรือว่ากระสุน2วิธีนะครับเราจะคุยกันถึงประวัติของ Tracer Round วิธีการใช้งานของ Tracer Round นะครับแล้วก็ปัจจุบันทางทหารเขาใช้ Tracer Round ยังไงบ้างนะครับถ้าเราจะพูดถึงประวัติของ Tracer Round นะครับเราต้องย้อนกลับไปยุค1400ตอนนั้นเขามีสิ่งที่เรียกว่า FlamingCannonball มันคือกระสุนของปืนใหญ่ที่ใช้กันสมัยนั้นถ้าเรานึกถึงพวกหนังสงครามสมัยแบบอดีตๆเลยนะครับอย่างเช่น Pirates of the Caribbean นะครับมันจะมีปืนใหญ่ที่ติดอยู่บนเรือเราจะเห็นว่าเขาจะใช้ปืนนะครับแล้วก็มันจะยิงลูกใหญ่ๆไปนะครับ Flaming Cannonball คือลูกพวกนั้นนะครับแต่เอาผ้าเนี่ยไปชุบเคมีนะครับแล้วก็เอามันของสัตว์นะครับผมไปทำให้ผ้าเนี้ยมันติดกับลูกแคนนอนบอลพวกนี้แล้วก็ยิงออกไปเมื่อเรายิงออกไปปั๊บเราจะรู้ว่าแคนนอนเรานะครับผมยิงไปในทิศทางไหนและเราก็สามารถที่จะปรับได้นะครับอันนี้ก็คือ Flaming Cannonball ข้อเสียคือ Flaming Cannonball พวกนี้นะครับไม่สามารถใช้กับพวกปืนสั้นหรือว่าปืนเล็กยาวได้หรือว่าพวกไรเฟิลต่างๆนะครับต่อมานะครับในยุค1900นะครับผมเริ่มจะมีกระสุนที่ใกล้เคียงกับ Tracer Round 2แบบนั่นก็คือ Spotlight Bulletกับ smoke rounds ครับมาดู spotlight bullet ก่อนนะครับ spotlight bullet เนี่ยเป็นกระสุนที่เวลาเรายิงไปแล้วไม่ว่าจากปืนหรือว่าจากเครื่องบินหรืออะไรก็ตามเวลาชนเป้าหมายเราเวลาชนตึกเวลาชนพื้นดินชนอะไรก็ได้นะครับมันจะมีควันหรือว่าจะมีแสงออกมาแต่จริงๆแล้วนะครับกระสุนแบบนี้นะครับที่เรียกว่า spotlight bullets เนี่ยก็มีปัญหาแรกเลยที่เป็นปัญหาใหญ่นะครับภายใต้ Hague Convention หรือว่าสนธิสัญญาของ Hague นะครับห้ามใช้กระสุนที่มีหัวระเบิดในสงครามนะครับทั้งนั้นจริงๆแล้ว spotlight bullets ก็ถือว่าเป็นกระสุนที่มีหัวระเบิดนะครับก็อย่างแรกภายใต้สนธิสัญญาของ Hague นะครับห้ามใช้กระสุนแบบนี้ต่อมาเวลากระสุนพวกนี้นะครับผมยิงไปแล้วไม่โดนอะไรโดนอากาศนะครับเราก็จะไม่รู้ว่ายิงไปที่จุดไหนถ้าเราใช้เครื่องบินล่ะครับเวลาเรายิงอยู่ตัดจากเครื่องบินถูกไหมครับในสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เวลาเรายิงไม่โดนนะครับมันก็โดนอากาศมันก็จะไม่บอกวิธีของกระสุนว่ากระสุนไปในทิศทางไหนนะครับฉะนั้นจริงๆแล้ว spotlight rounds ก็ไม่ได้ใช้งานได้ดีขนาดนั้นนะครับต่อมาคือ smoke round นะครับ smoke round ก็คล้ายๆกับ spotlight round นะครับแต่ยิงออกไปแล้วนะครับมันจะมีควันออกมานะครับอันนี้ถูกใช้ในเครื่องบินค่อนข้างเยอะเลยปัญหาของ smoke rounds คือมันทำให้กระสุนมีพลังทำลายน้อยลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีกระสุนค่อนข้างมากนะครับฉะนั้น smoke round ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะสำหรับเครื่องบินเพราะว่าเวลาเครื่องบินยิงกันแล้วนะครับเราต้องทำให้เครื่องอีกอันหนึ่งพังฉะนั้นเราต้องการกระสุนที่มีพลังทำลายสูงถ้าวิธีของกระสุนมันเปลี่ยนไปนะครับสมมติว่าเราใช้กระสุนธรรมดาแล้วก็กระสุนควันแล้วก็กระสุนธรรมดาแล้วก็กระสุนควันสลับกันไปสลับกันมานะครับมันจะกลายเป็นว่ากระสุนควันจะยิงคนละที่กับกระสุนธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับถ้างั้นจริงๆแล้ว spotlight bullets กับ smoke rounds ก็ใช้งานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเวลาเรานึกถึง Tracer Round นะครับที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันจริงๆแล้วอันแรกเลยจะถูกสร้างปี1915โดยประเทศอังกฤษนะครับกับกระสุนจุด303กระสุนจุด303เนี่ยก็เป็นกระสุนที่อังกฤษใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็สำหรับอย่างเช่นปืน Lee Enfield เขาจะใช้กระสุนจุด303นะครับในปี1917อเมริกาก็มี Tracer Round อันแรกเหมือนกันนะครับอันนั้นก็อยู่ในกระสุน 30-06 นะครับซึ่งจะเป็นกระสุนที่ใช้ใน BAR ใช้ใน M1 Garand และปืนอื่นๆของสหรัฐอีกด้วยครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าอยากให้เราพูดถึงอะไรเรามาพูดคุยกันหน่อยผมอยากรู้มากๆเลยคือ Tracer Round ในประเทศไทยผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าผมดูจากข้อมูลแล้วนะ Tracer Round น่าจะอยู่ภายใต้อาวุธสงครามพ.ร.บ.อาวุธสงครามนะครับน่าจะผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ามันมีเคมีในกระสุนด้วยมันก็จะอยู่ภายใต้พวกระเบิดอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเพราะนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับลองหาข้อมูลแล้วมันหาค่อนข้างยากลองมาคุยกันในคอมเมนต์นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับถ้าเกิดอยากสนับสนุนทีม Tango นะครับผมสามารถที่จะมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับหรือว่ามาเรียนกับเราได้นะครับโซเชียลมีเดียลิงก์ทุกอย่างจะอยู่ข้างล่างนะครับ
แล้วอีกวิธีหนึ่งที่จะสนับสนุนเราได้นะครับก็มาจอยคอมมูนิตี้เราบน YouTube ได้เลยนะครับสามารถมาพูดคุยกับแดนกับทีมงานได้บน Discord นะครับขอขอบคุณทุกคนที่มาจอยคอมมูนิตี้เราระดับกัปตันนะครับเทพูคุณแจ๋หนูณัฐภัทรปั๊มบ๊อบบี้ศรีสว่าง BB Gunster Hot Dog และ KL Airsoftไม่ว่าจะเป็นกัปตันหรือว่า general นะครับขอขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจและทำให้พวกเรามีกำลังใจทำงานมากขึ้นนะครับทุกคน you are the sheepdog วิธีทำงานของกระสุน trace around ทำงานยังไงนะครับในหัวกระสุนนะครับผมมันจะมี3อย่าง1อย่างคือ metallic fuel ก็คือเชื้อเพลิงที่เป็นเหล็กนะครับอย่างเช่นแมกนีเซียมอลูมิเนียมหรือซิงโครเนียมนะครับ3อย่างนี้ต่อมาจะมีออกซิไดเซอร์นะครับเดี๋ยวผมอธิบายว่าออกซิไดเซอร์คืออะไรแล้วก็หลังจากนั้นออร์แกนิกฟิวหรือว่าเชื้อเพลิงอื่นๆที่มันเชื้อเพลิงปกตินะครับอย่างแรกเลยนะครับออกซิไดเซอร์คืออะไรนะครับออกซิไดเซอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวชี้ว่าสีของเทรซ์อะราวน์เนี่ยจะเป็นสีอะไรนะครับออกซิไดเซอร์นะครับก็คือสารประกอบของเกลือผสมกับออกซิเจนเมื่อเราปรับปริมาณเกลือนะครับผมมันจะปรับสีที่สามารถออกมาจากTrace around ได้นะครับไอตัว Oxidizer ก็เลยสำคัญมากๆเลยนะครับตัวอย่าง NATO นะครับผมเขาจะใช้ Trace around ที่ผสมระหว่างเชื้อเพลิงเหล็กนั่นก็คือแมกนีเซียมแล้วก็ Oxidizer นะครับผมที่เป็นเกลือที่ใช้ Strontium นะครับซึ่ง2 อย่างนี้ผสมกันแล้วนะครับผมจะให้ไฟสีแดงที่เราเห็นกันนี่ก็คือวิธีทำงานของกระสุน Trace around จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรพิเศษก็คือเคมีบนหัวกระสุนที่มีปฏิกิริยาเวลาเรายิงไปแล้วปฏิกิริยานี้สร้างโดยออกซิไดเซอร์แล้วก็มันก็จะเปลี่ยนสีเวลาผสมกับเชื้อเพลิงเหล็กนะครับปัจจุบันในการใช้งาน Trace Around นะครับผมจะมี Trace Around 3แบบนะครับ Bright Subdued แล้วก็ Dim 3อย่างนี้แตกต่างกันยังไงอันแรกที่น่าจะเป็นกระสุน Trace Around ที่ทุกคนรู้จักดีสุดนะครับนั่นก็คือ Bright นะครับหรือว่าสว่างมากๆเวลายิงออกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามจะสว่างมากๆเลยหลังจากที่ออกจากลำกล้องนะครับข้อดีคืออะไรตอนนี้เราเล็งได้เลยเรายิงตรงไหนนะครับเราเล็งได้เลยว่าเรายิงตรงไหนแล้วก็เราสามารถปรับโดยที่ไม่ต้องเล็งจากศูนย์ปืนหรือว่าดอกข้อเสียก็คือ1มันจะทำให้ศัตรูเห็นว่าเราอยู่ที่จุดไหนแล้วก็ข้อเสียอันที่2นะครับเวลาเราใช้กระสุน Trace Around แล้วแล้วก็มันสว่างมากๆใครที่ใช้ Night Vision ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามเวลาเจอแสงสว่างๆแบบนี้มันจะทำให้ Night Vision ใช้งานไม่ได้นะครับแบบที่2คือ Subdued Subdued จริงๆแล้วใกล้เคียงกับ Trace Around Bright มากๆเลยนะครับแต่ตามชื่อมันไม่ชัดเจนมากนะครับถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยทำไมมันถึงใช้ชื่อนี้เพราะว่า Bright เนี่ยเวลามันออกจากลำกล้องปั๊บแสงมันจะมาทันทีเลยแต่ในTrace Around ที่เป็น Subdued นะครับแสงมันจะออกมาหลังจากที่ออกจากปลายลำกล้องประมาณ 90-100 เมตรนะครับทำไมมันถึงดีมันถึงดีเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ศัตรูไม่รู้ว่าเราอยู่ที่จุดไหนนะครับอันนี้ก็คือ Trace Around แบบ Subdued และ Trace Around สุดท้ายนะครับ Trace Around Dim นะครับหรือว่าสว่างน้อยที่สุดจริงๆแล้วมันใช้งานเหมือนกันเลยกับ Bright นะแต่ว่าแสงมันจะน้อยกว่าเราคนที่ใส่กล้องกลางคืนนะครับหรือว่า night vision จะสามารถที่จะเห็นสีพวกนี้ได้แต่คนที่ไม่ได้ใส่ก็จะไม่เห็นนะครับอันนี้ก็เหมาะกับเวลาสู้รบกันกลางคืนครับลองมาดูตัวอย่างที่อย่างเช่นที่อเมริกาก็ใช้กันนะครับกระสุนที่อเมริกาใช้บ่อยที่สุดเนี่ยก็คือกระสุน M855 เป็นกระสุน 5.56x45 มิลลิเมตรนะครับที่ใช้ในปืน M4 M16 นะครับปืนหลักของอเมริกากระสุน trace around ของ M855 นะครับคือ M856 นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระสุนของ Trace Around นะ M856 กับ M855 แตกต่างกันยังไงนะครับ อยู่แล้ว M856 เป็น Trace Around แต่พลังการทำลายแหละว่าวิธีกระสุนแตกต่างกันไหมจริงๆแล้วนะครับทฤษฎีของกระสุน Trace Around เนี่ยเราต้องการให้วิธีกระสุนมาแตกต่างกันนะครับแต่เพราะว่ากระสุน Trace Around กับกระสุนปกติที่เรายิงไปเนี่ยน้ำหนักหัวกระสุนมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับถ้างั้นเราจะใช้วิธีปรับดินปืนข้างในกระสุนเพื่อที่จะปรับให้วิธีกระสุนเนี่ยเป็นเหมือนกันถ้างั้นจริงๆแล้วเวลายิงนะสมมุติว่าเรามี4นัดที่เป็นนัดธรรมดานัดที่5ที่ออกมาเนี่ยเป็น Trace Around ไม่ต้องกลัวเลยนะครับวิธีกระสุนจะเหมือนกันนะครับแล้วส่วนมากแล้วนะครับพลังทำลายนะครับของ Trace Around แล้วก็ศูนย์ปกติก็จะมีพลังทำลายเหมือนกันนะครับผมแต่ในกรณี M855 กับ M856 นะครับพลังทำลายของกระสุน
trace around จะน้อยกว่าเพราะว่าอะไรในกระสุน M855 นะครับจะมี steel penetrator นะครับอันนี้คือตัวที่ใส่เข้าไปในหัวกระสุนนะครับทำให้กระสุนมีพลังทำลายสูงขึ้นนะครับนั่นก็คือที่มาของหัวเขียวของกระสุน M855 หรือ M855 นะครับเพราะว่ากระสุน M856 trace around นะครับผมไม่สามารถมี steel penetrator ได้จะมีพลังทำลายน้อยกว่าไม่สามารถเจาะเกราะได้ดีเท่ากับ M855 นะครับผมแต่โดยรวมแล้วนะครับโดยรวมแล้ว trace around จะยิงเหมือนกับกระสุนปกติแล้วก็โดยรวมแล้วนะครับผมจะมีพลังทำลายเท่ากับกระสุนปกติเหมือนกันปัจจุบันทหารเขาใช้ tracer round ยังไงบ้างนะครับปกติแล้วนะครับเขาจะไม่ใส่ทุกนัดเป็น tracer round เพราะว่ากระสุนปืนกลเบานะครับจะยิงกันค่อนข้างเร็วกระสุนจะออกมาแบบเยอะมากๆเลยนะครับดังนั้นเขาจะไม่ใส่กันทุกนัดเขาจะใส่กันทุก5นัดนะครับว่า1 2 3 4จะเป็นกระสุนธรรมดานะครับแล้วก็กระสุนที่5ก็จะเป็นกระสุน tracer round นะครับมันก็จะสลับงี้ไปเรื่อยๆวิธีที่เราจะใช้ก็คือเหมือนเรายิงไป5นัดปึ๊ดนะครับพอแป๊บเดียว5นัดมันก็ออกไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่านัดที่5ยิงไปไหนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะสามารถที่จะปรับได้โดยที่ไม่ต้องเล็งปืนเราหรือว่าเล็งศูนย์ของปืนได้ละเอียดขนาดนั้นนะครับมันจะทำให้การยิงสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะครับอีกวิธีการใช้ trace around นะครับคือหัวหน้าหน่วยนะครับผมสามารถที่จะยิง trace around ไปจุดไหนก็ได้แล้วบ่งบอกทีมให้ทุกคนยิงตรงนี้ trace around นะครับมันก็จะชี้ให้ทั้งหน่วยเขายิงไปที่จุดนั้นได้นะครับนั่นก็คือวิธีใช้อีกแบบหนึ่งของ trace around อีกวิธีใช้อันนึงของ trace around นะครับก็คือสำหรับปืนที่ไม่มี last round bolt hold open ทุกคนครับเวลาเรายิงปืน Glock เรายิงปืน M4 เวลาเราถึงนัดสุดท้ายนะครับสมมติว่าหมดแล้วเราจะกดไม่ได้แล้วถูกไหมครับเพราะว่ามันมี last round hold open นะครับผมกลไกปืนถูก lock back นะครับผมหลังจากที่กระสุนจุดท้ายถูกยิงไปแล้วแบบนี้เราก็รู้แล้วกระสุนเราหมดนะแล้วก็เราก็รีบทำ emergency reload ใส่แมกกาซีนอันใหม่เข้าไปแต่ปืนบางอันอย่างเช่น AK-47 อย่างเช่นพวก HKG3 นะครับผมจะไม่มี last round hold open หมายความว่าถ้าเกิดผมยิง AK-47 ผมยิงจนหมดแมกกาซีนนะมันจะยิงไปปับ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 คลิกถูกไหมเราจะรู้กระสุนหมดเมื่อเราได้ยินเสียงคลิกเราก็รู้แล้วโอ้ my god เรากระสุนหมดแล้วถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนถ้างั้นปืนแบบพวก AK-47 หรือ HKG3 เนี่ยวิธีหนึ่งที่เขาอาจจะใช้ trace around คือสมมติว่า3นัดสุดท้ายหรือว่า5นัดสุดท้ายนะครับเราใส่เป็น trace around เรายิงไปหรือว่า10นัดสุดท้ายก็ได้เรายิงไปปับ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  trace around มาเราจะรู้แล้วว่าอ๋อเราเหลืออีกแค่10นัดและถึงเวลาที่เราจะต้องหากันบังเราก็เปลี่ยนแมกกาซีนนะครับข้อเสียคืออะไรแบบนี้นะครับมันจะทำให้ศัตรูรู้ว่าสมมติว่ามีเทรซอรานยิงมาแล้วนะครับสมมตินะยิงอยู่ปับ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 ยิงใส่กำแพงแล้วหลังจากนั้น 3-4 นัดต่อมาเป็นเทรซอรานอ๋อเตรียมพร้อมแล้วคนนั้นกำลังจะรีโหลดออกไปชาร์จได้นะครับมันก็จะเป็นวิธีที่บ่งบอกศัตรูว่าเฮ้ยผมกระสุนใกล้หมดแล้วผมกำลังจะเปลี่ยนแมกกาซีนในสงครามโลกครั้งที่2นะครับเครื่องบินก็จะใช้กระสุนเทรซอรานเหมือนกัน1อาจจะใช้แบบปืนกลเบาทุก5นัดอาจจะเป็น trace around 1อันนะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะทำคล้ายๆกับพวกปืน AK ก็คือ5นัดสุดท้ายหรือว่า10นัดสุดท้ายหรือว่า15นัดสุดท้ายนะครับจะบ่งบอกว่าแมกกาซีนเราใกล้หมดแล้วนี่ก็คือวิธีการใช้ trace around ในเครื่องบินสงครามโลกครั้งที่2นะครับจริงๆแล้วทำไมผมถึงพูดถึงเครื่องบินสงครามโลกครั้งที่2ไม่พูดถึงเครื่องบินปัจจุบันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนะเขาไม่ต้องการ trace around ในเครื่องบินแล้วทุกอย่างมันทำด้วยคอมพิวเตอร์มันมี heads up display บอกให้เราถ้าเกิดคุณเล็งตรงนี้แล้วกดไกกระสุนจะไปยิงที่เป้าหมายเราเลยทั้งนั้นปัจจุบันเครื่องบินนะครับไม่ต้องการพวก trace around เลยแล้วอีกที่หนึ่งที่จะใช้พวก trace around นะครับผมก็คือรถถังที่สมัยพวกสงครามเย็นมากกว่าไม่ใช่รถถังที่เราเห็นปัจจุบันที่มันจะมีไฮเทคที่บางทีมันจะมีจอแล้วก็เราสามารถที่จะควบคุมวิถีกระสุนว่ามันยิงไปไหนแล้วก็เล็งผ่านข้างในได้นะครับอาจจะอันที่เราต้องเล็งเองเลยแต่ปัญหาคือเราไม่อยากเอาหัวขึ้นไปแล้วก็ไปเล็งดีๆนะครับเราก็อาจจะเล็งแล้วก็เรามาดูว่า trace around ยิงไปตรงไหนนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับวิธีเราจะได้ไม่ต้องโผล่หัวขึ้นไปเต็มที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้ trace around จากสมัยสงครามโลกครั้งที่2ถึงสมัยปัจจุบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับผมที่ต้องรู้เกี่ยวกับ trace around หรือว่ากระสุน2วิธีนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribeทิ้งคอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าอยากให้ทีมแทงโก้คุยเรื่องอะไรแล้วก็อย่าลืมนะครับกระสุน2วิธีในประเทศไทย
ผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับช่วยทีมแทงโก้หาข้อมูลหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสนุนทีมแทงโก้นะครับผมสามารถมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานะครับสามารถมาเรียนกับแดนกับมิชได้หรือว่าสามารถ join community เราทุกคนขอบคุณมากครับเจอกันคราวหน้า We are the Sheepdog Peace